ไปอีกหนึ่งเบนซ์ปุญญาพรโพสภาพโมเมนต์พิเศษถูกแฟนหนุ่มแก๊บวิจนาทายาตโรงแรมหรูนักเทนนิสติดอันดับโลกเซอร์ไพรขอแต่งงานล่าสุดวันนี้เบนซ์ปุญญาพรโพสไอจี IG ว่าวันเกิดปีนี้วันที่30กรรกรกฎาคม66เป็นปีสำคัญของเบนซ์เป็นจุดเริ่มต้นที่จะใช้ชีวิตครอบครัวกับพี่แก๊นะคะเขาเป็นคนเซอร์ไพรไม่ค่อยเก่ง แต่เป็นคนสัญญาว่าจะทำอะไรให้ก็เป็นคนตั้งใจทำให้เต็มทีด้วยความเต็มใจทุกครั้งขอบคุณของขวัญปีนี้ค่ะบันซขอบคุณพี่แกบททุกๆเรื่องค่ะขอบคุณครอบครัวของพี่แกบด้วยคุณแม่คุณพ่อพี่กอล์ฟมิมที่ต้อนรับและดูแลดีมากมากเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆ ตอนที่เป็นแฟนกันจนถึงตอนนี้เบนซาบซึ้งใจมาก็มายมนกตอนที่เบนส์ป่วยคุณแม่พี่แกดดูแลดีมากมากโทรหาคุณแม่แตมตลอดไม่ต้องห่วงลูกสาวนะคะแม่จะดูแลเองค่ะค่อยโทรหาแม่เราตลอดหนูขอบคุณแม่มากมากค่ะและขอบคุณครอบครัวของตัวเองด้วยพ่อพรกับคุณแตมจะมีลูกชายเพิ่มแล้วนะ ขอบคุณพี่หมายพี่ท็อปค่ะที่พวกเราไปเสอร์ไพรพี่พี่ขอบคุณหมอดูถูกสำนักทุกท่านชาพัพทยาแค่ปากซอยชาเบนส์คาบบางกลามัง่งวันนั้นที่ไปงานอึดอัดมากอยากบอกพี่พี่นักข่าวทุกคนกับพี่พี่น้องที่เจอนะคะพอดีได้เลิกม,มาวันนี้ค่ะเวลานี้เชื่อเถือะปุนย่าชอบมูเตจริงๆ